สถานการณ์ในพื้นที่ลับลุ่มภาคกลางเนี่ยนะครับล่าสุดเนี่ยก็มีรายงานนะครับว่ากรมชลประทานได้มีหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด3จังหวัดเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับคือชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพื่อขอให้ทางจังหวัดได้แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เตรียมรับสถานการณ์แม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนนะครับเพราะว่าจะมีระดับเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมประมาณ30เซนติเมตรเนื่องจากปริมาณน้ำจากทางภาคเหนือมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นต่อเนื่องทำให้ปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นในเกณฑ์ 2,700 ถึง 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่เนื่องจากแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างเนี่ยเกิดภาวะน้ำท่วมขังชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำจำนวนมากกำลังได้รับความเดือดร้อนเป็นเวลาเกือบ2เดือนแล้วนะครับดังนั้นเพื่อควบคุมผลกระทบดังกล่าวไม่ให้ขยายวงกว้างขึ้นไปอีกกรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนชะลอน้ำเอาไว้นะครับโดยระดับน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาด้านเหนือเขื่อนเจ้าพระยาอาจเพิ่มไม่ให้เกิน17เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นประมาณ30เซนติเมตรซึ่งพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนเจ้าพระยาดังเช่นปี2564ก็คือบริเวณอำเภอเมืองชัยนาทอำเภอวัดสิงห์อำเภอมโนรมจังหวัดชัยนาทอำเภอเมืองอุทัยธานีอำเภอพยุหคีรีจังหวัดนครสวรรค์นะครับโดยน้ำจะล้นตลิ่งทั้ง2ฝั่งเข้าพื้นที่การเกษตรและชุมชนริมน้ำนอกคันกั้นน้ำประมาณ700ครัวเรือนคือพูดง่ายๆว่าน้ำเหนือมันมาเยอะจะปล่อยไปหมดปล่อยไปมากเนี่ยไม่ได้แน่ๆข้างล่างนี่เขาก็ทุกข์ระทมกันมา2เดือนแล้วก็ขอแจ้งให้พี่น้องที่อยู่เหนือเขื่อน3จังหวัดเนี่ยนะชัยนาทอุทัยนครสวรรค์เนี่ยรับมือนะครับเพราะว่าเขาต้องชะลอน้ำก็อาจจะไปท่วมในพื้นที่สูงประมาณ30เซน